วันนี้เป็นวันตักบาตรเทโวผมเดินทางไปร่วมพิธีตักบาตรเทโวประจำปีนี้ที่ตัวจังหวัดอุทัยธานีโดยมีการตักบาตรเทโวตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาตามปกตินั้นในวันออกพรรษาก็จะมีสวดมนต์เย็นบนวัดสังกัดรัตนคีรีบนเขาสะแกกรังซึ่งอยู่กลางเมืองอุทัยธานีที่ตรงนั้นมีที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระประถมบรมราชจักรีวงศ์ด้วยนะครับสวดมนต์เย็นที่ศาลาจตุรมุขตอน18 นาฬิกาก็มีข้าราชการพ่อค้าประชาชนขึ้นไปร่วมในการพิธีและก็มีคุณจรินทร์สวนแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเมื่อสวดพระพุทธมนต์จบเรียบร้อยพระสงฆ์อนุโมทนาจบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตีระฆังเป็นสัญญาณการเริ่มต้นประเพณีตักบาตรเทโวในวันรุ่งขึ้นตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาพุทธศาสนิกชนมีทั้งคนในจังหวัดและผู้ที่มาจากทุกสารทิศมาพร้อมกันในบริเวณลานวัดสังกัดรัตนคีรีหลังจากนั้นประธานในพิธีคือผู้ว่าราชการจังหวัดคุณจรินทร์สวนแก้วก็มาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทางประธานสงฆ์ก็กล่าวสัมโมทนียกถาจากนั้นนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีกล่าวรายงานประธานลั่นคล้องชัยเปิดงานพอได้เวลา9 นาฬิกาก็อัญเชิญพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงลงจากยอดเขาติดตามด้วยพระสงฆ์500 รูปตอนนี้แหละครับเป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดเมื่อผมไปร่วมในงานตักบาตรเทโวเมื่อ10 กว่าปีก่อนสมัยที่ คุณพศผู้อริเพื่อนธรรมศาสตร์ของผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในตอนเช้าหมอกยังมีจางๆแถวของพระภิกษุที่ลงบันไดจากบนเขาลงมายังลานวัดนั้นจีวรสีเหลืองมีหมอกบางอยู่บางๆสวยเหลือเกินครับดูไปเหมือนกับริบบิ้นสีทองเคลื่อนลงมาในคราวนี้เขาจะปล่อยหมอกควันพร้อมกับบรรยายพุทธประวัติไปด้วยนะครับพอลงมาแล้วพุทธศาสนิกชนก็จะใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์500 รูปที่แยกย้ายกันบิณฑบาตเท่าที่ผมไปร่วมในงานตักบาตรเทโวมายังไม่มีที่ไหนประทับใจเท่ากับที่อุทัยธานี
อุทัยธานีเมื่อสมัยผมไปนั่นนะคุณพศผู้อารีเนี่ยได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ได้ทำให้อุทัยธานีนี่มีความเจริญขึ้นมามากในช่วงนั้นเพราะว่าคุณพศนี่เป็นคนติดดินเป็นคนติดดินทีเดียวครับสภาพของอุทัยธานีเมื่อ10กว่าปีก่อนสงบเงียบแม่น้ำสะแกกรังที่อยู่หน้าเมืองนั้นมีกระชังเลี้ยงปลาอยู่ตลอดแล้วก็เป็นแม่น้ำสายเดียวที่ผ่านตัวเมืองไปออกยังอำเภอมโนรมไม่มีเรือหางยาวครับเรือแพที่จะผ่านไปถ้าเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์ก็ต้องเบาเครื่องเพราะว่าจะรบกวนกับปลาในกระชังเคยมีเรือหางยาวแล่นตะบึงเต็มที่ปรากฏว่าโดนยิงตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำโชคดีนะครับคนเมืองอุทัยใจเขาไม่เหี้ยมโหดเพียงแต่ยิงสั่งสอนไม่ยิงเอาให้ตายคือเอาให้เข็ดเพราะอาจจะหลงไปถูกเข้าก็ได้เขาถือว่าการที่บึงตะบึงเต็มที่คลื่นซัดทั้งสองตะลิ่งสองฟากตะลิ่งเนี่ยปลาในกระชังนี่ก็จะตื่นตกใจวิ่งว่ายชนกระชังจนกระทั่งเป็นแผลแล้วอาจจะตายได้ในปัจจุบันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูนะฮะเพราะว่ามาอีกทางหนึ่งมาจากทางบ้านไร่ทางรีสอร์ทปางนเรศก็ยังไม่ได้ไปดูว่าสภาพเป็นอย่างไรนี่ก็พูดก่อนเกิดแล้วครับก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดเอาไว้หลังจากตักบาตรเทโวแล้วผมจะดูสักอีกทีหนึ่งว่าสภาพของแม่น้ำสะแกกรังในปัจจุบันนี้จะเป็นยังไงจะเหมือนกับเมื่อ10กว่าปีก่อนหรือไม่ในสมัยนั้นยังมีแพอยู่ในแม่น้ำแม่น้ำนั้นสงบเหลือเกินครับฝั่งตัวเมืองนั้นมีตึกรามบ้านช่องมีตลาดแต่ฝั่งตรงข้ามนั้นที่เป็นเกาะดูเหมือนจะเรียกว่าเกาะเทโพที่ตรงนั้นนะครับมีป่าไผ่ขึ้นร่มครึ้มจนทำให้ผมอยากจะไปหาที่ติดริมแม่น้ำสะแกกรังที่แถวแถวปากเกร็ดนั่นนะก็สวยงามดีแต่ทนเสียงเรือหางยาวไม่ไหวก็คิดอ่านว่าเออที่ตรงนี้ถ้าเราอยากจะมีบ้านอยู่ริมน้ำก็ควรจะอยู่ที่แม่น้ำที่สงบเงียบงดงามแห่งนี้ผมเป็นคนที่เกิดมาอยู่ริมน้ำเกิดในวังเพชรบูรณ์ที่ตรงนั้นก็มีสัตว์ใหญ่เหลือเกินเพราะว่าเป็นสระที่ขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงขุดสระแยกจากคลองแสนแสบแล้วก็เอาดินขึ้นถมเป็นลูกเนินแล้วก็สร้างที่ประทับพร้อมกับวัดสะปทุมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4สมัยนั้นยังไม่มีประตูน้ำนะครับคลองแสนแสบนั้นก็ขุดคูชักน้ำเข้ามา
ในบริเวณที่เป็นวังเพชรบูรณ์ผมเกิดมาได้3วันบ้านที่ผมเกิดนั้นก็เป็นตำหนักหลังหนึ่งในวังเพชรบูรณ์ก็อยู่ติดกับสระน้ำที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้ขุดไว้พอมาอยู่ที่วังสัปปทุมที่อยู่ของผมนั้นอยู่ติดกับคลองแสนแสบสมัยที่ผมยังเป็นเด็กเมื่อร่วม70ปีก่อนในคลองแสนแสบที่มีเขื่อนยาวเหยียดตั้งแต่สะพานหัวช้างไปจนกระทั่งถึงปากคลองอรชรมีเขื่อนเป็นเขื่อนปิดถือปูนอย่างแข็งแรงฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นวังของกรมหมื่นพิทยาลาภซึ่งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าธานีนิวัตรอีกด้านหนึ่งติดกันก็เป็นวังของกรมหมื่นเทววงศ์วโรไทยซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปกาศต้นราชสกุลเทวกุลก็อยู่ที่นั่นแล้วกรมหมื่นเทววงศ์นี่ซึ่งเดิมพี่หม่อมเจ้าไตรทศประพันธ์นี่นะครับก็เป็นท่านบิดาของหม่อมราชวงศ์หญิงพันทิพย์เทวกุลบริพัตรนั่นเองนั่นก็เป็นที่ซึ่งผมเห็นจนเจนตาในคลองนั้นทางฝั่งด้านวังพระองค์ธานีกับวังกรมหมื่นเทววงศ์มีแพสุ่มจอดอยู่แล้วก็รอเวลาที่จะล่องไปแถววัดพญายังซึ่งมีโรงเลื่อยอยู่แถวนั้นเราจะเล่นน้ำกันกับบนแพสุ่มนั่นแหละครับเล่นไล่จับกันบนแพสูงสนุกสนานเป็นที่สุดในท้องน้ำนั้นตั้งแต่เช้ามาก็จะมีเรือขายกาแฟขายกับข้าวแล้วสายหน่อยเรือก๋วยเตี๋ยวก็จะมาขนมนมเนยมีพร้อมนะครับจนกระทั่งถึงบ่ายเย็นพอตกค่ำราวๆสักทุ่มหนึ่งมืดสนิทเรือข้าวต้มเป็ดข้าวต้มปลาก็จะมาจุดตะเกียงแก๊สสว่างมองเห็นเด่นชัดสภาพของในท้องน้ำในตอนนั้นเป็นสภาพของตลาดน้ำไกลๆน้ำก็ใสสะอาดถึงจะขุ่นเมื่อตักขึ้นมาแล้วเนี่ยแกว่งสันส้มซะหน่อยตะกอนก็จะตกก็จะใช้อุปโภคคืออาบน้ำได้อย่างสบายหรือถ้าอยากจะไปอาบในคลองแสนแสบก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรเพียงแต่คอยระวังหมาเน่าคอยระวังข้าวเมาทอดที่ลอยตามน้ำมาเท่านั้นให้ดีต้องมีแมวมองอยู่ข้างบนคอยบอกว่าอย่านะมาแล้วเขาเมามาแล้วทางขวาเราก็หนีไปก่อนที่จะลงเนี่ยก็ต้องว่าคาถากันน้ำขุ่นออกไปน้ำใสเข้ามาน้ำอุ่นออกไปน้ำใสเข้ามานะโมนะมัดกำจัดออกไปน้ำขุ่นน้ำใสอะไรพวกนี้นะครับเราก็เล่นกันตามภาษาเด็กๆก็ทำให้ผมชอบริมน้ำมาเรื่อยเลยก็นึก
ว่าอยากจะได้ที่ตรงนั้นแต่ก็ยังไงก็ไม่ทราบละก็เลยไม่ได้ไปหาซื้อที่หรือหาซื้อที่ที่ใกล้ตัวเมืองไม่ได้ไฟฟ้ามันยังไม่ถึงมันก็เลยต้องระงับโครงการอันนี้ไปอาหารการกินนั้นอุดมสมบูรณ์ผมชวนชิมไว้สองสามเจ้าซึ่งไปคราวนี้ก็จะไปทดสอบดูว่ายังอยู่ดีหรือไม่ประการใดนะครับนี่ก็เป็นวันบุญวันกุศลตักบาตรเทโวบุญกุศลที่ได้ในวันนี้ก็ขอให้แก่ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านผมรับประทานน้ำผักที่อร่อยอร่อยมากเป็นน้ำผักต่างๆผลิตโดยโรงงาน NR Instant Produce จำกัดอยู่ที่กระทุ่มแบนแล้วตำบลนั้นชื่อว่าแครายนะครับแครายเขียนถูกต้องด้วยตัวรอรักษารอเรือไม่ใช่แครายที่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะแครายที่นี่กรมทางหลวงเขียนผิดครับเป็นแครายแครบ้านใครครับแครบ้านคนเขียนเหรอถึงมีเป็นใบเป็นลายลายแครายนี่หมายความว่าต้นแครนี่เรียงรายกันไปต่างหากแล้วไม่เชื่อลองเปิดสารบบของโฉนดสมัยเก่าดูเขาเขียนว่าแครายทั้งสิ้นเลยทีเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรครับแครายยังมีอยู่ที่กระทุ่มแบนน้ำผักที่ว่าเนี่ยชื่อ Farmers นะครับวางจำหน่ายมี2ขนาดมีขนาดใหญ่คือเท่าๆกระป๋องน้ำอัดลมแล้วก็อย่างเล็กนั้นผอมลงมาหน่อยผมได้ลองลิ้มดูก็มีรสหวานนิดๆก็ดูฉลากปรากฏว่ามีน้ำตาลอยู่ 5% ผมก็ต้องหยุดทั้งที่ชอบอกชอบใจอย่างเหลือประมาณท่านเจ้าของโรงงานท่านก็เลยบอกว่าจะทำให้ผมเป็นพิเศษไม่ใส่น้ำตาลใส่แต่เกลือแล้วผมก็ได้รับเป็นของกำนันมาน้ำผักนี้ประกอบด้วยมะเขือเทศ 40% แครอท 20% ผักกาดหอม 6.15% ขึ้นฉ่าย 6.10% ผักกวางตุ้ง 5.10% ผักโขม2.5% พาสลีย์หรือผักชีฝรั่ง 2% แล้วก็มีเกลือ 1.8 มีน้ำตาล 5% ไม่ใส่สีไม่มียากันบูดมีเพียงซิตริกแอซิด 0.5% เท่านั้นในตอนเช้าเนี่ย ดื่มสัก1กระป๋องจะมีความสุขมากคราวนี้ปัญหามันมีอยู่ว่ามันมีน้ำตาลอยู่เท่านั้นนะครับเมื่อหมดล็อตที่ทำให้ผมเป็นพิเศษเนี่ยผมก็คงจะหาดื่มอีกไม่ได้ไอ้การจะไปรบกวนขอให้ทำนั้นมันรู้สึกว่าจะลำบากแต่ก็เรียนบอกของดีไว้สำหรับผู้ซึ่งไม่ชอบรับประทานผักหรือรับประทานผักไม่เพียงพอถ้าได้ฟาร์มเมอร์สสักกระป๋องหนึ่งเข้าใจว่าพวกวิตามินเกลือแร่ที่มีอยู่มากมายนี่
คงจะช่วยทำให้สุขภาพของท่านดีขึ้นทันตาเห็นโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักท่านผู้ฟังครับผมได้ดูรายการโทรทัศน์ช่อง5เป็นรายการโทรทัศน์ที่เสนอเรื่องราวในการติดตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตามพระราชนิพนธ์ไกลบ้านคณะผู้ถ่ายทำนั้นจะตามไปทุกจุดที่เสด็จพระดำเนินประพาสยุโรปครั้งที่สองซึ่งครบ90ปีในปีนี้ผมเห็นในรายการนั้นดูเหมือนจะเดินทางไปด้วยเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ก็เรียกว่าไม่ใช่เรือสำราญแต่ก็เป็นการที่ตามรอยพระยุคลบาทได้อย่างใกล้ชิดแม้กระทั่งเมืองท่าที่จะแวะนั้นอาจจะไม่ตรงกับเมื่อ90ปีก่อนเพราะว่าเรือสมัยนี้ไม่ได้ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงยุ้งสำหรับเก็บถ่านหินในสมัยก่อนนั้นก็มีจำนวนจำกัดต้องวางแผนที่จะไปเติมถ่านหินยังเมืองท่าต่างๆหลายแห่งด้วยกันประกอบกับเรือในสมัยนั้นที่จับว่าใหญ่โตเป็นเรือเดินสมุทรเรือนั้นก็ไม่กี่พันตันเมื่อเป็นเช่นนี้ความเร็วในการเดินทางนี้ก็น้อยตรงกันข้ามกับเรือในสมัยนี้ซึ่งใช้เครื่องดีเซล Marine Engine แล้วก็น้ำหนักบรรทุกของเรือนี้มากเรือมีขนาดใหญ่ความสะดวกสบายนั้นไม่ต้องพูดถึงผู้ที่อยู่ในเรือลำนั้นก็จะมีความสะดวกสบายลูกเรือสบายตามอัตภาพผมได้ดูแล้วก็นึกถึงเรือซักเซนซึ่งเป็นเรือของน็อตเจอมันลอยด์ที่เดินเมสมัยก่อนเรียกว่าเรือเมนะครับเดินระหว่างยุโรปกับสิงคโปร์ที่ไม่ได้เข้ามาเมืองไทยนั้นก็เพราะว่าจะต้องเสียเวลาอีกประมาณ4วันกว่าจะมาถึงเมืองไทยได้ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าจะไปยุโรปซึ่งไปทางตะวันตกเนี่ยนะครับท่านจะต้องลงเรือจากกรุงเทพท่าเรือนั้นไม่ได้เป็นท่าเรือคลองเตยนะครับบริษัทเดินเรือแต่ละแห่งแต่ละแห่งบริษัทขนสินค้าทางเรือแต่ละแห่งก็จะมีท่าเทียบเรือของตัวเองอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วไงครับว่าเรือนั้นไม่ได้มีขนาดใหญ่โตระวางบรรทุกก็แค่ราวๆ 3,000 4,000 ตัน 5,000 ตันอะไรเป็นอย่างมากความยาวก็ไม่เท่าไหร่ก็สามารถที่จะเทียบท่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้สบายๆท่าเรือนี้มีเรื่อยมาตั้งแต่บางคอแหลมเรื่อยมาเลยทีเดียวจากถนนตกลงมาจนกระทั่งมาถึงแถวๆตลาดน้อยส่วนใหญ่จะอยู่แถวบางรักตรงนั้นนะครับทำให้ย่านท่าเรือแถบบางรักนั่นนะมีความคลึกครื้นสนุกสนาน
ผมยังมีโอกาสที่ได้ไปสัมผัสเมื่ออีกตอนหนุ่มๆตอนนั้นท่าเรือคลองเตยยังไม่ได้เปิดที่ตรงนี้แถวบางรักนี่เป็นแหล่งชุมนุมที่สนุกสนานมีบาร์เหล้าพวกบาร์ผี เยอะแยะเรือที่เสด็จพระดำเนินไปในครั้งนั้นไปนะครับผู้ที่รู้ว่าระวางขับน้ำเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นั่นนะก็มีอยู่คนหนึ่งคือคุณสรสันแพ่งสภาเนี่ยผมดูรายการโทรทัศน์ทีวีเรียกว่าไกลบ้านตามหนังสือพระราชนิพนธ์ก็นึกถึงตัวเองเมื่อปี2501นั้นผมกลับจากลอนดอนโดยทางเรือไปลงเรือที่ซาวท์แฮมป์ตันใช้เวลา21วันจนถึงสิงคโปร์เป็นเรือของรัตแดมลอยด์ 30,000 กว่าตัน 35,000 ตันได้ความเร็วนั้น25นอตใช้เวลา21วันผ่านเข้ามาทางคลองสุเอซก็ยังจำถึงความสนุกสนานรื่นเริงในตอนนั้นได้พอได้เห็นคนที่รอนแรมไปในเรือเข้าแล้วเนี่ยก็ทำให้ผมนึกถึงเรื่องเก่าๆก็เลยทำให้ผมต้องลงเรือสำราญไม่ใช่เรือเดินเมนะฮะไม่ใช่เรือรับผู้โดยสารอย่างเดียวอย่างรัตแดมลอยด์ก็ลงเรือสำราญลงหลายลำนะครับโดยเฉพาะ QE2 หรือ Queen Elizabeth ที่2เนี่ยเป็นเรือขนาด 68,000 ตันเนี่ยผมลง3ครั้งแล้วยังมีเรือของ Viking เรือของสายการเดินเรือ Viking เป็นเรือสำราญก็ลงมาอีกไปอลาสกาก็ไปลงเรือสำราญที่อลาสกาเพราะนั้นความคุ้นเคยกับเรือนี่มีมากพอสมควรเมื่อคราวที่สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นประธานอัญเชิญพระบรมรูปจำลองในชุดฉลองพระองค์เสด็จนอร์ทเคปที่นอร์เวย์และทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้เมื่อ1907นะฮะ1907ตอนนั้นเป็นเวลาที่ครบ80เข้าใจ86ปีก็ได้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานในวันที่12กรกฎาคม2536เป็นเวลาครบ86ปีในตอนนั้นผมก็ได้ตามเสด็จไปในตอนนั้นด้วยแต่ไม่ได้ไปโดยทางเรือไปทางเครื่องบินอันที่จริงการเสด็จพระดำเนินประพาสยุโรปครั้งที่สองครั้งนั้นน่ะเสด็จอย่างชนิดที่เรียกว่าไปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อไปเยี่ยมเยียนพระราชวงศ์ในยุโรปที่ทรงคุ้นเคยมาในสมัยที่เสด็จพระดำเนินครั้งแรกปี2440คราวนี้ก็เสด็จโดยเรือซักเซนผมได้เปิด
พระราชนิพนธ์ไกลบ้านดูในพระราชหัตถเลขาฉบับที่สองที่ทรงมีถึงเนตรเจ้าฟ้านิพพานพดลซึ่งผมขออัญเชิญมาให้ท่านได้ฟังในวันนั้นเป็นวันพุธที่3เมษายนเป็นวันที่เรือซักเซนของบริษัท North German Lloyd ออกเดินทางจากท่าในพระราชหัตถเลขานั้นมีว่าเรือซักเซนนี้เขาว่าเก่าไปซะอีกเป็นเรือที่ใช้มา13ปีล่วงแล้วว่าดาดฟ้าแคบไปกว่าเรือชั้นใหม่ๆแต่การตกแต่งนั้นยอมรับกันว่าวิจิตรจริงแต่งเสียจนเป็นเรือใหม่ทีเดียวเรือเมนี้นอกจากได้เห็นและได้อยู่น่าจะเข้าใจยากว่ามันสบายบริบูรณ์เพียงใดสารพัดจะมีที่สุดจนช่างตัดผมอาหารนั้นถ้ากินทุกเวลาเป็นไม่หมดคือเช้าย่ำรุ่งครึ่งครั้งหนึ่งเป็นน้ำชากาแฟและผลไม้เช้า2โมงครั้งหนึ่งกินอาหารเช้าเช้า4โมงครั้งหนึ่งมีน้ำมะนาวหรือซุปกับแซนด์วิชบ่ายโมงครั้งหนึ่งกินอาหารกลางวันบ่าย3โมงครั้งหนึ่งกินน้ำชาย่ำค่ำครึ่งถึง2ทุ่มครั้งหนึ่ง4ทุ่มครึ่งครั้งหนึ่งเวลาเหล่านี้มีอาหารเรียกได้ตลอดแปลว่าคนมันมากจะกินเวลาใดช้าเร็วก็ตามแต่ใจเรือนั้นแบ่งเป็น4ตอนตอนหัวไม่มีดาดฟ้าบนกราบเป็นระหว่างบรรทุกของถัดมาอีกตอนจนกลางลำชั้นล่างเป็นห้องของคนอยู่มีซาลูนใหญ่กินข้าวชั้นปากเรือมีห้องคนอยู่สองข้างกลางเป็นบันไดและเครื่องจักรชั้นดาดฟ้ามีห้องซาลูนสำหรับเลดี้และก็ห้องสูบบุหรี่ชั้นบนสะพานขึ้นไปเป็นห้องกัปตันในตอนที่สองนี้เป็นชั้นที่หนึ่งคนชั้นที่สองเดินขึ้นมาไม่ได้ตอนที่สามต่อตอนท้ายไม่มีดาดฟ้าบนกราบเป็นระวางบรรทุกของเหมือนข้างหน้าตอนที่สี่ตกท้ายเรือชั้นล่างเป็นห้องนอนของพวกชั้นที่สองเดินต่อกับชั้นที่หนึ่งข้างล่างได้มีเขตเป็นประตูขั้นห้องนอนมีห้องเป็นสี่แถวชั้นดาดฟ้าชั้นปากเรือเป็นห้องกินข้าวดาดฟ้าชั้นบนเปิดโถงสำหรับนั่งเล่นแลเห็นกันกับชั้นที่หนึ่งแต่ดาดฟ้าขาดตอนกันชั้นล่างนั้นที่สองติดกันกับชั้นที่หนึ่งก็จริงแต่จะเดินเล่นล่วงประตูเข้ามาไม่ได้ในการที่จะเห็นไม่สบายก็แต่ที่นอนถึงชั้นที่หนึ่งก็เต็มทีห้องนั้นเป็นประตูเข้ากลางแล้วก็มีห้องสองข้างในห้องหนึ่งมีที่นอนซ้อนกันสองอันคนหนึ่งต้องไปนอนบนลิ้นกลีข้างบนมีเก้าอี้ยาวแคบๆอันหนึ่งมีที่ล้างหน้าเปิดปิดคู่หนึ่งถ้ามีข้าวของต้องเอาไว้แต่เฉพาะเหลือนั้นต้องเอาไปฝากเก็บไว้ในห้องระหว่างห้องน้ำมีรวมกันแต่สะอาดหมดจดแต่ที่เรามาเช่าทั้งลำแลมาน้อยคนคนหนึ่งตักเสียสองห้องไว้ของห้องหนึ่งนอนห้องหนึ่ง
ลิ้นกลีชั้นบนก็เอาของขึ้นไปเก็บนี่ก็เป็นพรรณนาถึงตัวเรือดูๆไปก็ดูจะกว้างใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ทราบว่าระวางบรรทุกเท่าไหร่ระวางขับน้ำลิ้นกลีข้างบนนั่นน่ะก็เอาออกซะยังมีห้องเหลือเพราะเขารับได้ถึง60คนเรามาไม่เท่าไหร่ส่วนห้องที่ประทับนั้นเขาเรียกว่าสเตทรูมอยู่บนดาดฟ้าชั้นที่สองที่ปากเรืออยู่หัวโต่งต่อหน้าเรือได้กำไรหน้าต่างเปิดออกไปทางในเรืออีกหน้าต่างหนึ่งเป็นทางที่ลมพัดเย็นไม่ใคร่ขาดซ้ำยังเปิดห้องต่อกันให้อีกห้องหนึ่งเปิดเลยไปถึงห้องน้ำด้วยอีกห้องหนึ่งถ้าจะประมาณกว้างยาวเห็นจะเท่าห้องเฉลียงที่พระที่นั่งวิมานเมฆแต่ยาวกว่าหน่อยหนึ่งด้วยปันเป็น3ตอนตอนข้างหัวเรือ3หน้าต่างออกหน้าเรือหน้าต่างหนึ่งข้างเรือ2หน้าต่างเป็นหน้าต่างบานกระจกกลมแต่มีม่านแพรบังข้างในฝาเป็นห้องเฟี้ยมไม้และไม้ฝังลายมีหลายลายสลักกรอบบนเสางามหรูเหมือนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ของฝรั่งเศสมีตู้เขียนหนังสือสลักลายนอคือเป็นลายที่ไม่จำเป็นมากอันโตไม่ใช่เล็กแต่ช่างเหมาะเสียจริงๆจัดตั้งตู้พระห้ามสมุดต้นไม้ญี่ปุ่นปลูกกระถางเขาจัดสำหรับเรือสองกระถางแล้วก็มีพระรูปของทูลกระหม่อมปู่คือพระรูปสมเด็จพระจอมเกล้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีรูปอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างเนี่ยนะครับทรงพรรณนาไว้อย่างละเอียดละออเลยทีเดียวนะครับทำให้เราได้ทราบว่าเรือซักเซนนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเรือเมื่อ90ปี2450นะเมื่อ90ปีก่อนนั้นก็มีความสะดวกสบายพอสมควรพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่อ่านแล้วทำให้เรานึกถึงการคมนาคมในอดีตซึ่งถือกันว่าเป็นการคมนาคมที่สะดวกสบายที่สุดเลือกให้สบายมากสบายน้อยได้ตามเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าการเสด็จดำเนินครั้งที่2ปี2450นั้นทรงใช้เรือซักเซนของน็อตเยอรมันลอยด์นั่นก็เป็นพระราชพาหนะที่เรียกว่าทันสมัยที่สุดในยุคนั้นแล้วนะครับยังไงถ้าท่านอยากจะทราบถึงเส้นทางที่เสด็จพระดำเนินนะก็ต้องเปิดสถานีโทรทัศน์ช่อง5สนามเป้าดูผมก็เลื่อนๆซะแล้วว่าวันไหนแต่วันนั้นเปิดขึ้นมาเจอโดยบังเอิญครับท่านก็ลองถามหารายละเอียดเอาเองก็แล้วกันดูแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับน่าชมเชยผู้ที่จับทำโครงการอันนี้แล้วก็ได้มาทำรายการ
ไกลบ้านนี่น่าชมเชยเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะไม่ต้องอ่านหนังสือเหมือนอย่างที่ผมเผลอๆขึ้นมาผมก็จะหยิบขึ้นมาอ่านทั้งที่หน้ากระดาษนั้นมันออกเหลืองไปจนหมดแล้วเพราะว่าเป็นหนังสือที่พิมพ์นับ 20-30 ปีมาแล้วครับดูรายการไกลบ้านนี้ก็จะได้ความรู้จากคำอธิบายของท่านผู้ที่เดินทางไปกับเรือนั้นก็ไม่ทราบนะครับว่าต่อไปจะเป็นที่ไหนที่ไหนแต่ก็ยังไงก็ดูสนุกล่ะนั่นก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งใน